กดติดตามชาแนลของปากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับ PB Kata Channel วันนี้ปาจะมาพูดถึงแมมเมเลีย10ชนิดนะคะที่ทุกบ้านต้องมีนะคะเปรียบดั่งยาสามัญประจำบ้านนะคะเดี๋ยวมีชนิดไหนบ้างเราไปดูกันเลยนะคะชนิดแรกนะคะก็คือแมมเมเลียคามิแนค่ะคามิแนจริงๆมีหลายสีนะคะมีทั้งสีขาวเหลืองส้มน้ำตาลนะคะพูดถึงอย่างนี้ก่อนค่ะเริ่มแรกคือต้นเขาจะเป็นต้นเดียวๆนะคะแล้วเราปาดยอดเขาค่ะก็มันถึงจะแตกมาเป็นลอกรอบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ปาดเขาเนี่ยลักษณะต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นต้นเดียวนะคะขึ้นมาแล้วก็มีลูกเล็กๆออกมาตามข้างล่างนี้นะคะอันนี้คือฟอร์มที่ไม่ปาดนะหน่อทุกอย่างเราสามารถจะเด็ดไปชำได้นะคะอันนี้เป็นคามิแนบุตรดาค่ะที่เราปาดยอดออกไปนะคะปาดยอดออกไปตรงขาวๆเนี่ยที่เราปาดไปนะมันก็จะเป็นบุ๋มๆอยู่นานแล้วก็หน่อก็แตกมาทีนี้เราบังคับไม่ได้นะคะว่าแตกกี่หน่อแต่ว่าปาดยอดไปแล้วสวยกว่าค่ะชนิดต่อไปที่เราจะพูดถึงอันนี้อย่างนึงค่ะคามิแนตัวนี้คือเป็นธรรมชาตินะไม่ได้ทำไม่ได้ปาดยอดนะคะแต่ว่ายอดเขาอะสต็อปหยุดเดินไปยอดเขาเสียอาจจะเป็นตัวอะไรมาแท้หรือยอดไม่เดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยแตกหน่อมาเป็นแบบนี้นะคะชนิดต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเบสิกเหมือนกันนะคะก็คือแมมมิลเลียไมโครเชลเล่นะคะหรือว่าแมมมิเลเพเพอร์เบลล่าหรือว่าที่บ้านเราเรียกกันว่าแมมโนคูนเองนะคะลักษณะตอนแตกตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหัวเดี่ยวของเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะหัวธรรมดานะคะแต่ต้นนี้มันเป็นกอของเขาอยู่เลยนะคะแอบมีน้องคางคกมาด้วย2ต้นนี่นะคะใช้เวลานานไหมเหมือนกันนะคะนานเหมือนกันที่จะแตกกอประมาณนี้ต้นนี้จากหัวเดี่ยวน่าจะประมาณ3ปีนะคะ 3-4 ปีจากหัวเดี่ยวก็คือโตมาแล้วประมาณ2ปีนะแล้วก็บวกอีก 3-4 ปีก็จะได้ประมาณนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางค่ะแต่ว่าควรเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันแน่นแล้วนะคะลักษณะดอกของเขาเนี่ยค่ะจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะดอกเขาจะบานก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ดอกสีชมพูนะคะลักษณะพิเศษของแมมโนคู่ก็คือเวลาโตแล้วเขาจะแตกตาค่ะแตกจาก2เป็น4จาก4เป็น8นะคะก็คือจะแตกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ชนิดต่อไปนะคะที่จะพูดถึงก็คือตัวนี้ค่ะแมมมิเลียโบคาซาน่านะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแมมลูกแมวแมมขนแมวนะคะลักษณะจะมีทั้งขนหนาขนบางค่ะหนามตะขอเล็กตะขอใหญ่มีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนี้ไฮบริดก็มีเยอะค่ะอันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะค่อนข้างจะแน่นกระถางแล้วถ้ามีหนามตะขอออกมาไม่ว่าจะเป็นขนหนาขนบางปาจะเรียกว่าลูกแมวทั้งหมดนะคะลูกแมวขนแมวทั้งหมดนะคะแล้วก็มีแมมที่เขาเรียกว่าแมมลูกแมวอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวนี้ค่ะคือกุสเวน่าเกนเซียนะคะขนเขาจะนุ่มนิ่มกว่าแมวแล้วก็หนามถ้ามีก็คือน้อยมากค่ะส่วนใหญ่ถ้าไปกราฟอาจจะมีหนามแล้วดอกเขาจะลักษณะดอกใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าเยอะเลยค่ะดอกคล้ายๆชูแมนนี่นะคะคนแกะแกะแท้ดอกพูหมดเลยเอาแกะอันนี้เก็บเลยเก็บเลยตัวต่อไปนะคะถ้าพูดถึงแมวแล้วก็ต้องพูดถึงแกะถูกไหมคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะแมมมิลเลียอัลบิโคมานะคะหรือว่าขนแกะนะคะดอกสีขาวนะคะหนามเขาจะไม่ตะขอหรือบางอันไม่มีหนามเลยแต่อันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะสั่งเมล็ดมาจากต่างประเทศจะมีหนามมากกว่าตัวที่ปาเคยได้มาจากของไทยนะคะดอกสีขาวแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นขนแกะเหมือนกันอัลบิโคมาอันนี้ปาได้มาจากพี่หมออ๋อยนะคะต้องขอขอบคุณพี่หมออ๋อยด้วยนะคะที่ให้ปามาขยายพันธุ์นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอัลบิโคมาแต่ว่าดอกเขาจะสีชมพูนะคะ
พอดีว่ามันหุบไปแล้วนี่ปาดาคิวตอนเย็นดอกบานก็เลยไม่ได้บานให้เพื่อนๆเห็นนะคะจะสังเกตดอกมันจะมีเส้นสีชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คืออัลบิโคม่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นอัลบิโคม่าคริสค่ะหรือเขาเรียกว่าขนแกะคริสนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยขยายพันธุ์โดยการตัดเป็นชิ้นๆ นะคะแล้วก็ชำนะคะเพราะว่าถามว่าเคยผสมแล้วติดฝักไหมก็เคยนะคะติดฝักเดียวค่ะมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดข้างในนะคะก็เลยเลิกลงความตั้งใจฉีกเอาน่าจะเร็วกว่าค่ะนี่นะคะชนิดต่อไปนะคะที่ปาจะพูดถึงก็คือตัวนี้ค่ะแมมมิลาเรียเลนต้านะคะเพื่อนๆหลายคนก็อันนี้คือเป็นไม้ยอดฮิตตลอดกาลนะคะสวยไหมคะอลังการวิธีการขยายพันธุ์ของตัวนี้มี2 อย่างค่ะเด็ดหน่อมาชำได้แล้วก็เพาะเมล็ดนะคะซึ่งระยะเวลากว่าที่เมล็ดเขาจะให้เนี่ยค่อนข้างนานนะคะผสมไปแล้วกว่าจะออกเมล็ดมาก็เกือบเดือนหรือเดือนกว่าได้นะคะตัวนี้ค่ะเรียงไว้เป็นกอๆใหญ่ๆก็สวยถ้าต้นไหนไม่แตกหน่อเราก็สามารถใช้มีดนะคะจิ้มไปที่หัวของเขาอย่างนี้ได้ค่ะให้ยอดเขาเสียเขาก็จะแตกหน่อออกมาตามข้างๆนะคะปามีต้นที่ปาจิ้มหัวเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะต้นใหญ่อะมีต้นนึงคือว่าเพื่อนให้มาแล้วนานมากแล้วเป็นไม้เมล็ดด้วยแล้วมันไม่แตกหน่อสักทีนะคะเราก็เลยทำใจอยู่ตั้งนานกว่าจะกล้าจิ้มนะคะก็เลยเอามีดแทงไปที่ยอดนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะต้นนี้นะคะหลังจากโดนมีดแทงไปที่ยอดแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนแรกปาก็กลัวนะคะเพราะว่ากลัวมันตายเพราะว่าเป็นไม้เมล็ดด้วยแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากแทงไปก็ถามว่าอยากเด็ดหน่อไหมก็อยากนะคะแต่ว่าไม่กล้าเด็ดค่ะไว้อย่างนี้สวยดีนะคะให้เขาโตต่อไปดูสิว่าเขาจะโตไปในทางไหนค่ะตัวต่อไปนะคะก็เป็นที่ฮอตฮิตเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะแมมก๊อปนั่นเองนะคะแมมเมเรียฮัมโบทีไอค่ะแมมก๊อปจะมี2ชนิดนะคะจะมีตัวนี้ค่ะก๊อปบอลนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก๊อปนิ้วก๊อปนิ้วจริงๆแบ่งเป็นอีกตัวนึงมีก๊อปนิ้วเล็กด้วยนะคะเดี๋ยวปาตัวอย่างให้ดูค่ะขอก๊อปนิ้วเล็กหน่อยค่ะข้อดีของก๊อปนิ้วใหญ่นะคะคือโตเร็วแล้วก็ให้ดอกง่ายนะคะแล้วก็ก๊อปนิ้วเล็กข้อดีก็คือเวลาเป็นกอเขาสวยกว่านะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นก๊อปนิ้วเล็กนะคะอันนี้เป็นก๊อปนิ้วใหญ่ลักษณะหัวแตกต่างกันมากแต่ก๊อปนิ้วเล็กคือกว่าจะให้ดอกนี่คือนานมากนะคะเลี้ยงเป็นกอก็ได้หรือว่าใครอยากจะขยายพันธุ์ก็คือเด็ดเป็นหน่อแล้วก็ทิ้งให้แห้งนะคะแล้วค่อยชำก็ได้เหมือนกันค่ะชนิดต่อไปนะคะอันนี้มันคิดแล้วนะคะจริงๆก็คือแมมเมียแลโบมีไอนะคะจะเป็นแมมที่มีดอกสีเหลืองนะคะอันนี้คริสก็ขยายพันธุ์ง่ายเหมือนกันค่ะฉีกแล้วก็ปักได้เลยนะคะโดนฝนก็ได้นะคะถ้าแดดแรงๆมากๆมันก็จะขาวกว่านี้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวหยิบตัวขาวให้ดูนะคะแป๊บนึงค่ะต้องอุ้มนะคะกระถางใหญ่มากนี่ค่ะอันนี้ก็คือโบมีไอเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือกระถางมันเล็กไปแล้วแหละเราก็รู้อยู่แล้วก็ดินเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะขนก็เลยหนามากอันนี้รอจะฉีกนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือแมมมิลาเรียแคนเดด้าค่ะตัวนี้นั่นเองค่ะแคนเดด้าที่บ้านปาจะมีทั้งหมด2ฟอร์มนะคะฟอร์มแรกก็คือเป็นแบบหัวเดียวนะคะไม่แตกหน่อเลยเขาก็จะใหญ่เป็นหัวเดียวแบบนี้อันนี้กระถาง6นิ้วนะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะจะเป็นแคนเดด้าที่แตกกอค่ะนี่แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะเดี๋ยวจะอุ้มให้ดูชอบแบบไหนกันคะแตกกอหรือไม่แตกกอลักษณะหนามก็จะมีแบบทองๆนิดนึงกับขาวจั๊วเลยนะคะดอกเนี่ยปาเคยเห็นที่บ้านที่มันออกประมาณไม่ถึง10ดอกนะคะ10ดอกนี่คือไม่ใช่ต้นเดียวนะคะไม่ใช่ต้นเดียวแล้วออก10ดอกเป็นมงกุฎนะคือ10ดอกนี่คือ10ต้นต้นละดอกอะไรประมาณนี้ค่ะชนิดต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ
แมมเมเลียพีคอกแต่จริงๆอ่ะเรียกว่าพีคอกแต่ว่าชื่อจริงๆอ่ะปลาไม่แน่ใจนะคะขออภัยด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่ออะไรนะคะตัวนี้มันคริสนะคะคิดจากไม้เมล็ดนะคะต้นแม่เขาคือตัวนี้ค่ะตัดออกมาจากต้นนี้นะคะดอกเขาจะเหมือนแมมทั่วไปเลยค่ะเหมือนแมมลูกแมวก็คือมีทั้งขาวทั้งชมพูนะคะการติดฝักอะไรเร็วเหมือนกันค่ะนี่นะคะแล้วก็ชนิดต่อไปที่จะมาแนะนำนะคะจริงๆมันก็อยู่ที่ชนิดแรกนะคะคือคาเมเนียคริสแต่ว่าลืมค่ะนี่นะคะอันนี้คาเมเนียเหลืองคริสนะคะการขยายพันธุ์ก็คือตัดเป็นชิ้นแล้วก็ปากช้ำเหมือนกันนะคะสามารถกราฟหรือว่าจะกราฟแล้วรอให้ใหญ่แล้วตัดเป็นชิ้นหรือว่าช้ำเลยแล้วก็รอให้ใหญ่แล้วตัดเป็นชิ้นก็ได้เหมือนกันนะคะเซนซิทีฟนิดนึงนะคะตัวนี้ขอให้ดินโป่งๆนะคะอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนค่ะสวยปิ๊งชนิดสุดท้ายนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงแมมเมลเลียเพนนิสสปินโนซ่านะคะชอบมากอันนี้คือเลิฟสุดเอาไว้สุดท้ายตอนนี้ก็ลองเล่นทำจำนวนอยู่นะคะคือไม่ได้อยากจะขายให้ได้เยอะๆแต่ว่าอยากจะมีเยอะๆเพราะว่ามันสวยดีค่ะนี่ค่ะนี่นะเพื่อนๆสังเกตนะคะหนามเขาอะจะเป็นตะขอเหมือนกันนะเห็นไหมหนามจะเป็นตะขอสีส้มๆแต่ว่าข้อดีของเขาอะค่ะก็คือเวลาเปลี่ยนกระถางอะค่ะหนามมันไม่ได้หลุดติดนะคะมันก็แค่เกี่ยวถุงมือเฉยๆแต่มันจะไม่ได้หลุดติดมันจะแค่แบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแค่เกี่ยวนิดนึงอย่างเงี้ยไม่ได้หลุดติดเนื้อเราค่ะไม่เหมือนแมมลูกแมวนะคะมีของปลาจะมี2ฟอร์มนะคะจะมีหัวเดียวแบบนี้นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นแบบคริสแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่คือกระถางใหญ่นะคะเอามาใกล้ๆหน่อยนี่นะคะเหมือนกันอันนี้คือขยายพันธุ์เอางี้ดีกว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านหลายปีทํามาประมาณตัวเพนนีนี้ขยายพันธุ์ได้มาประมาณสัก3ปีแล้วยังไม่เคยเห็นดอกสักดอกเลยนะคะตัดชําอย่างเดียวค่ะเลี้ยงง่ายนะคะช้ำง่ายด้วยแล้วก็โตไวด้วยเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถหาซื้อได้นะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาก็ได้ทักอินบ็อกซ์ทางเฟซเฟซบุ๊กนะคะทักอินบ็อกซ์ทาง YouTube ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะ 10-11 ชนิดแมมเมเลียที่ทุกบ้านควรมีนะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงยังไงให้สวยงามนะคะเดี๋ยวปาจะพูดให้ฟังค่ะแมมมิลาเลียนะคะเราจะเลี้ยงอย่างไรให้สวยงามนะคะข้อ1ก็คือโรงเรือนนะคะต้องมีความเหมาะสมนะคะควรจะเป็นโรงเรือนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแดดส่งถึงจริงๆอ่ะแมมไม่จำเป็นต้องใส่แสลนเลยก็ได้นะคะหลังคาโรงเรือนปลาก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นหลังคาใสนะคะแล้วก็ที่กลางแสลน50เพราะว่าปลามีไม้หลายชนิดนะคะที่จะต้องมีบางอันแดดบางอันร่มนะคะแต่แสลน50ตัวเนี้ยก็ถือว่าบางมากก็คือเหมือนไม่ได้พรางแสลนเลยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องน้ำเนี่ยจริงๆก็ลดต่อเมื่อดินแห้งนั่นแหละค่ะประมาณ7วันโดยเฉลี่ยนะคะถ้าหน้าร้อนหน่อยปลาก็อาจจะลด3วันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยพวกกระถางใหญ่ๆ5นิ้วขึ้นไปอ่ะปลาจะ7วันทั้งหมดนะคะเวลาลดปลาจะลดชุ่มนะคะเพราะว่าดินปลาเนี่ยค่อนข้างจะโป่งมากเวลานอกจากดินสูตรของทางร้านแล้วอ่ะยังจะเวลาปลูกเฉพาะกระถางใหญ่ๆนะปลาก็จะใส่เพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟเพิ่มขึ้นไปอีก 50% นะคะเพื่อเพิ่มความโป่งให้เขาเพราะว่าพวกไม้คริสรากมันสั้นนะคะมันจะดูดน้ำได้น้อยกว่าพวกไม้รากแบบพวกเป็นไม้หัวนะคะนี่นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเวลาปลูกก็จริงๆเพื่อนๆไม่ต้องแบบใส่ปุ๋ยอะไรเยอะนะคะแค่เนื้อดินแล้วก็ในดินก็มีแร่ธาตุอยู่แล้วนะคะก็พอแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีสถานที่แบบอย่างเป็นโรงเรือนแบบถูกสุขลักษณะไปเรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะจริงๆก็ถ้าอยากจะเลี้ยงแมมให้สวยเนี่ยจริงๆก็แดดครึ่งวันหรือว่าแดด
จริงๆแดดครึ่งวันอ่ะปาก็ว่าพอนะแต่ว่าบางตัวค่ะมันอาจจะทำให้ไม้มันเอียงไปได้อย่างที่ปาเคยบอกในคลิปนะเพราะว่าเราโดนแดดฝั่งเดียวเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าคนไหนเนี่ยได้รับแดดแค่ครึ่งวันไม่ว่าจะเป็นครึ่งเช้านะคะหรือครึ่งบ่ายนะคะให้เพื่อนๆหมั่นคอยหมุนกระถางทุก10วันหรือ1อาทิตย์นะคะหมุนให้มันได้รับแดดทั่วด้านกันนะคะเพื่อป้องกันต้นยืดหรือต้นเอียงนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะน้ำก็เหมือนกันค่ะ7วันครั้งนะคะแต่ขึ้นอยู่กับดินด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปาบอก7วันทุกคนจะ7วันนะคะทุกคนต้องคอยหมั่นสังเกตนะคะว่าดินของตัวเองเนี่ยมันแห้งช้าหรือแห้งเร็วยังไงนะคะเพื่อป้องกันมันเน่านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะคะเดี๋ยววันไหนปามาแนะนำหรือทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆดูอีกเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตาม PB Catta Channel นะคะถ้าครบ 10,000 คนกดติดตามเนี่ยปาก็จะมีแจกของใน Facebook ด้วยนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ